มาอีกหนึ่งเรื่องราวดีกว่านะคะกับอาเปี๊ยกอรัญญาค่ะหลังจากที่มีอาการป่วยนะคะไปเมื่อปี2554ล่าสุดเจอตัวค่ะหน้าตาดูสดใสขึ้นนะคะก็เลยอยากจะขออัปเดตเรื่องอาการป่วยของอาเปี๊ยกหน่อยค่ะหลังจากที่อาเปี๊ยกอรัญญานะคะภรรยาของอาต้อยเศรษฐาได้ล้มป่วยด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกพร้อมกับมีเลือดออกในส่วนลึกของสมองข้างขวาประมาณ2เซนติเมตรค่ะจนกล้ามเนื้อด้านซ้ายมีอาการอ่อนแรงแล้วก็ปากเบี้ยวในปี2554ที่ผ่านมาซึ่งหลังจากนั้นนะคะทางครอบครัวแล้วก็อาเปี๊ยกเองก็ได้พักรักษาตัวจนอาการดีขึ้นตามลำดับค่ะส่วนล่าสุดนะคะเจ้าตัวได้มาชมละครเวทีเรื่องขอให้เหมือนเดิมสุนทราภรณ์ The Musical ค่ะจึงได้อัปเดตอาการให้แฟนๆที่เป็นห่วงได้ฟังกันด้วยค่ะก็อาการก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพแต่ว่าการเดินมันก็ยังมีปัญหาอยู่เล็กๆค่ะมันก็คงจะพัฒนาไปเรื่อยๆคือยังเดินไม่เสถียรเหมือนอย่างที่เป็นนะคะก็ยังมีเกร็งๆอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลไม่เคยใช้ไม้เท้าไม่ได้นั่งวีลแชร์แต่เพียงแต่เราไปทำกายภาพทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องออกกำลังอาจจะมีแพทย์ทางเลือกบ้างตรงที่ว่าอย่างตัวเป้เองเนี่ยไปฝังเข็มด้วยอะไรด้วยนะคะตอนนี้ต้องระวังเรื่องอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าไม่มีอะค่ะก็ระวังอย่างเดียวอย่าให้หกล้มก็แล้วกันสามีดูแลเรายังไงบ้างเขาไม่มีเวลามาดูแลมากมายแต่ว่าหมายถึงว่าเขาจะติดตามผลในเรื่องของร่างกายของเราเสมอทูอินไซด์ค่ะขอเป็นกำลังใจให้อาเปี๊ยกด้วยนะคะขอให้อาการดีขึ้นเร็วๆและขอให้เดินได้อย่างปกติตามที่ใจหวังค่ะกำลังใจดีครอบครัวอบอุ่นขนาดนี้นะคะสักพักเดินปล่อแน่นอนรู้เลยยิ่งแบบออกกำลังกายบ่อยๆทำกายภาพนะรับรองเมื่อกี้ก็โอ้โหเกือบเต็มร้อยแล้วเหมือนกันนะมีแค่แบบนิดๆหน่อยๆเองค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะคะ